ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราแซนทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงฮาร์ดคอร์ข่าวพุทธโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติกลับมาตามรายการข่าวก่อนจะมานะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงฮาร์ดคอร์ข่าวพูดกันนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะนำประเด็นข่าวที่สนใจมาพูดคุยกันในวันนี้ครับวันนี้ครับประเด็นข่าวที่สนใจของเราเป็นข่าวเกี่ยวกับชาวบ้านถูกไล่ที่ซึ่งทางวัดนี่ต้องการจะใช้ที่ทำประโยชน์อย่างอื่นกันชาวบ้านก็อยู่มายาวนานแล้วผู้ชมครับแต่ก็เดือดร้อนเรื่องที่กันซึ่งจริงแล้ววัดแห่งนี้มีที่ร้อยไร่ให้อยู่ครับแต่ก็ไม่ยอมให้ชาวบ้านอยู่ไปต่อไปได้จะเป็นเรื่องราวอะไรที่ตามกันได้ครับในช่วงนี้แล้วก็อีกข่าวนึงครับช่วง2ครับเป็นช่วงเรื่องราวเกี่ยวกับการแก้ปัญหาสังฆทานที่ไร้คุณภาพกันทางด้านกรมการศาสนาก็จี้ให้กระทรวงวัฒนธรรมแก้ไขปัญหานี้ด้วยว่าเราชาวพุทธเองปัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วจะแก้ไขยังไงตามได้ครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณอรุณหนูเชื้อท่านเป็นนายกสมาคมผู้สื่อมวลชนพระศาสนาและวัฒนธรรมประเทศไทยวันนี้พูดกับเราวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหวันใจคุณชนครับครับผมตามที่เป็นแรกที่เราได้เกริ่นไปนะครับเรื่องการที่ชาวบ้านถูกไล่ที่คุณอรุณครับตอนนี้เรื่องความเป็นมาที่เป็นไปจริงๆแล้วยังไงคืออะไรครับคุณณรงค์ฮะเหมือนว่าต่อเนื่องจากคราวที่แล้วก็ได้ค่ะที่แบบเราไปสัมภาษณ์แล้วเหมือนเขายังรอความคืบหน้าอยู่ใช่ไหมคะครับเมื่อครั้งที่แล้วผมลงไปพื้นที่ก็ได้ไปพบราย2รายนะครับไม่ได้พบมากก็ทราบปัญหาเบื้องต้นมาจากคุณลุงบุญทรงแล้วก็คุณป้าบวยซึ่งท่านก็อายุ75 71ปีแล้วซึ่งท่านอยู่ในพื้นที่นี้มาตั้งแต่รุ่นทวดถามท่านนะท่านบอกอยู่รุ่นทวดรุ่นแล้วก็มารุ่นพ่อพอมารุ่นพ่อก็ตกมาถึงรุ่นของท่านซึ่งก็ได้เช่าที่ของทางวัดแห่งหนึ่งที่ดินที่ตรงนี้ก็เป็นที่ธรณีสงฆ์ชำระเงินตามอัตราที่กำหนดนะครับก็เงินนั่นก็มาบำรุงสงฆ์ในวัดทำมาตลอดจนกระทั่งมาเมื่อเกิดเหตุเมื่อปีที่ผ่านมาปลายปีที่ผ่านมานี้เองนะครับว่าถูกขับไล่ให้ออกไปอยู่ๆก็ได้รับหนังสือให้ขับไล่ให้ออกจากไปแล้วก็เสียค่าปรับเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินถึงรายละ 120,000 บาทโอ้จำนวนมากนะครับมากกว่าบาทเนี่ยมากครับก็เดี๋ยวลองติดตามชมน้ำตาของชาวบ้านว่าเขาเป็นยังไงเขาระทมทุกข์แค่ไหน50กว่าครัวเรือนที่อยู่ตรงนั้นนะครับครับขอภาพเลยครับผมตอนนี้ในส่วนของที่ค่าจ้างที่เรียกร้องค่าเสียหายคนละ 100,000 บาทเนี่ยชาวบ้านคือหาเช้ากินข้ามเขาจะที่ไหนมาเพราะทุกวันยังเช่าที่วัดอยู่เลยว่าไอ้คุณณรงค์ฮะชาวบ้านตรงนั้นต้องทราบว่าเมื่อปี54ถูกน้ำท่วมครับก่อนปี54ถูกขับย้ายออกมาจากที่อีกผืนหนึ่งซึ่งที่ตรงนั้นก็เป็นธรณีสงฆ์เหมือนกันเขาเช่าทำมาหากินอยู่ตรงนั้นแต่ว่าเอาไปใช้ประโยชน์เพื่อคณะสงฆ์เขาก็เลยยอมย้ายทางคณะผู้ดำเนินโครงการตรงนั้นก็ยินยอมที่จะจ่ายค่ารื้อถอนให้ก็ไม่ถึงกับน้ำตาตกเหมือนคราวนี้ก็ยินยอมย้ายเข้ามาอยู่ฝั่งนี้เขาย้ายมาอยู่ฝั่งนี้พอทำมาหากินได้ไม่เท่าไหร่พื้นที่ทำมาหากินก็น้อยลงนะครับพื้นที่ทำมาหากินจากเดิมมี30ไร่ก็ลดลงมาเหลือคนละ10ไร่5ไร่5ไร่นะครับคราวนี้พื้นที่ทำมาหากินก็น้อยลงแล้วก็ประสบกับปี54น้ำท่วมน้ำท่วมนี่ทุกครัวเรือนลำบากหมดนะครับข้าวของเสียหายหมดเนื้อหมดตัวเอกสารหลักฐานสูญหายนะครับแล้วก็หลังจากน้ำท่วมมาแล้วก็ยังโดนตัดถนนอีกนะฮะทำถนน4เลนผ่านข้างหน้าต้องลื้อย้ายอีกทอดหนึ่งนะครับกลับมาอยู่ก็อยู่ได้เพียงปีเดียวก็ถูกหนังสือไล่ที่นะครับถามว่าชาวบ้านที่เขาอยู่มานานมีทางจะรุ่มอรวยไหมตรงนี้ก็อยากให้ฟังเสียงของชาวบ้านดูตอนนี้ก็เราไปฟังเสียงชาวบ้านกันเลยครับว่าเดือดร้อนขนาดไหนกันนะครับครับทุกวันนี้ปิดไม่ได้เพราะไม่หลับอยู่แล้วลูกเต้าเขาก็ไปได้ลูกในเมียเขาก็ไปกันหมดทุกวันก็ถึงจะรับตาแล้วลูกเต้าก็ไม่ได้มีกินก็ไปทำก่อสร้างบ้างครับมอไซค์วินบ้าง
ขับวินอยู่มากเหมือนพวกเนี้ยไปอยู่ข้างข้างบ้านเนี่ยขับวินลูกสามคนขับวินรับจ้างพูดอะไรไม่โกหกเลยจะถึงเขาไล่ก็ไปแต่ว่าขอพี่อยู่สักหน่อยก็เกินจนมันแหลกแค้นแล้วเกินเขาบอกให้ลื้อก่อนลื้อจะไปกองที่ไหนเราไม่มีที่จะกองไม้เขาบอกให้ลื้อก่อนแล้วก็ไม่เป็นไปได้ไงจะบอกลื้อก่อนบอกให้ลื้อก่อนแล้วก็จะเอาค่าที่ให้ลื้อจะให้ที่ไงจะลื้อไปกองที่ไหนใครจะกองถามว่าถ้าบอกได้อยากบอกอะไรครับยายถ้าขอได้อยากขออะไรฮะอยู่ขอที่อยู่จริงๆค่ะไหวแต่จะขอที่อยู่ชาวบ้านตรงนี้มีสภาพแบบบ้านเนี่ยจะกี่รายข้างนั้นเลยแม้แต่ชาวบ้านนู้นก็เป็นคนใบ้แล้วคนแก่ก็เดินไม่ได้คนที่เดินไม่ได้ก็มีเนี่ยมีภาพของคนนี้อยู่ในบ้านนี่ก็มีเดินไปได้เนี่ยบ้านนี้ก็มีคนเข้าไปเปิดได้ไหมป้าเข้าไปเปิดได้ไหมได้เปิดเข้าไปได้ร้านจดหมายร้านจดหมายเป็นคนนั่งนะถ้าเขาให้ได้ป้าก็ไปแต่ว่าขอที่อยู่สักหน่อยได้ค่ะไปเนี่ยไม่ต้องไปได้แบบนี้ครับว่ายิ่งจนยิ่งซ้ำเติมนะคุณณรงค์ครับครับครับผมแล้วจริงเขาจะเอาที่ไปทำอะไรครับคุณณรงค์พอจะทราบไหมฮะเท่าที่ผมลงพื้นที่ดูมีคนที่เขาดูแลเก็บผลประโยชน์จากผู้เช่าที่วัดมีบางท่านแพรมออกมาบอกออกมาเป็นในๆว่าอย่าให้พูดเลยว่าไปทำอะไรแล้วฮะครับแล้วที่ข้างเคียงนี่กำลังขึ้นคอนโดเป็นที่ที่เจริญมากมีขึ้นคอนโดมีขึ้นหอพักนักศึกษาย่านนั้นเป็นย่านการศึกษาแล้วก็ความเจริญมาเร็วมากตรงนี้นะครับพื้นที่สารยานี่ความเจริญเติบโตรวดเร็วมากถนนจากที่เป็นฝุ่นตลบก็เป็น4เลนนะครับแต่สภาพชาวบ้านก็ยังยากจนอยู่เหมือนเดิมนะครับรัฐบาลก็คืนความสุขให้ประชาชนก็ไม่อยากให้ประชาชนเดือดร้อนแต่ก็มีใครบางคนที่ทำในสิ่งที่น่าสลดใจคิดว่าพระคุณเจ้าที่ครองวัดอยู่ได้เห็นแล้วก็คงจะได้กรุณาเมตตาว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรทำไมถึงขับไล่เขาให้ออกภายในวันที่16ตุลานี้แต่ถ้าหากว่ารื้อถอนไม่หมดยังคืนอยู่จะต้องเสียค่าปรับเป็นเงิน 120,000 บาทรวมทั้งเรียกย้อนหลังอีกเดือนละ10,000บาทนับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือไล่ค่ะคือมีหนังสือมาแล้วว่าต้องภายในตุลาที่ว่ามาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้คือมีใครที่แบบพร้อมที่จะไปเลยไหมคะหรือว่าทุกคนก็ยังปักหลักอยู่กันหมดทุกหลังคาเรือนปะคะมีคุณลุงอยู่หน้าถนนเขาบอกยังไงเขาก็ไม่อยู่เขาไปเขาไม่เอาละเขาไม่อยู่คุณลุงคนนี้เอาใบเสร็จมาให้ดูตั้งแต่ปีพ.ศ. 2508ที่ท่านยังเก็บเอาไว้นะแต่ก่อนรุ่นพ่อของท่านเนี่ยท่านก็ไม่รู้แต่พอมารุ่นท่านท่านเก็บไว้สมัยนั้นท่านบอกว่าท่านเสียค่าเช่าที่ของท่านเดือนละ400ค่ะแล้วต่อมาเป็น800ค่ะในปีพ.ศ. 2508เสียปีละ800แล้วมาปีนี้มาเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยก็เสีย 13,700 กว่าบาทต่อปีนะครับก็คือยินยอมเสียหมดทุกสิ่งทุกอย่างถามว่าเงินส่วนนี้ไปไหนเงินส่วนนี้ต้องเข้าวัดครับเพราะมีใบเสร็จในเมื่อเข้าวัดเอาไปไหนบำรุงพระบำรุงเนนนะครับบำรุงพระบำรุงเนนชาวบ้านทำไงชาวบ้านทำนาทำไร่ทำสวนสวนกล้วยสวนอะไรต่างเหงื่อต่างน้ำนะฮะพอมีรายได้มาก็เจียดมาบำรุงวัดเพราะว่าตนเองอยู่ในที่ของวัดก็คือวัดกับบ้านอาศัยมาด้วยกันหลายชั่วอายุคนถ้าเราหลับตาไปถึงพ.ศ. 2508พื้นที่ตรงนี้จะไม่มีรถเลยแม้แต่คันเดียวจะไปไหนมาไหนโดยรถโดยเรือเป็นคลองตัดผ่านไม่มีใครเข้าไปพบไปเห็นหรอกตรงนี้เป็นที่กันดารมากแต่ถ้าหากว่ามาสมัยหลังจากสมัยร.5มาคนรุ่นนี้อยู่ก่อนมาสมัยร.5พอสมัยร.5มาก็มีทางรถไฟไปไหนมาไหนก็พายเรือไปที่สถานีรถไฟก็ขึ้นรถไฟไปได้เขาอยู่มาจนกระทั่งยุคถึงยุคนี้เท่าที่ผมไปดูเอกสารหลักฐานเขาอยู่กันมาเนี่ยนะครับ
คือรุ่นพ่อเขามีสัญญาอยู่กับทางวัดจริงเช่าที่วัดปีละเท่านั้นเท่านี้มีสัญญาเช่าถูกต้องเรียบร้อยแต่พอมาถึงรุ่นลูกรุ่นลูกก็คือคนอายุ70กว่านี่แหละครับครับแล้วก็อีกรายนึงก็อายุ40กว่านะครับอายุ40กว่าเขาบอกว่าเขาก็พยายามที่ไปติดต่อกับทางวัดขอทําสัญญาทางวัดบอกว่าให้รอเขาสำรวจพื้นที่ก่อนเพราะตอนนี้พื้นที่มันเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งตัดไปทำกิจการของคณะสงฆ์ฝั่งหนึ่งส่วนที่อพยพย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้คำนวณเนื้อที่ว่าเท่าไหร่บอกให้รอก่อนเขาก็รอมาแต่เขาก็ชำระค่าเช่าตลอดนะครับมีคนมาเก็บค่าเช่ามีเจ้าหน้าที่วัดทางฝ่ายวิทยากรเป็นคฤหัสถ์นะครับมาลงพื้นที่มาเก็บค่าเช่ามาสำรวจเขาบอกมาสำรวจมาถ่ายบัตรประชาชนถ่ายทะเบียนบ้านเอาไปหมดเขาก็ยินยอมเพราะว่าชาวบ้านเขาไม่คิดอะไรกับทางวัดอยู่แล้วผู้หญิงคนนี้นะครับท่านที่ใส่แว่นตาเนี่ยท่านเป็นใบ้ครับไม่เชื่อลองฟังเสียงสิครับพูดไม่ออกหรอกครับแอบเขาจัดที่ให้เราอยู่ใหม่ก็ดีใช่ไหมเราได้มีแบบไหนไงเราไม่มีแบบแบบไม่มีบอกแบบแบบไม่มีตังค์ก็ไปแดกเนี่ยก็พี่ชายพูดแบบแบบแบบอะไรนั่นแหละไม่มีตังค์ก็ไปแดกแดกใช่ใช่นี่เขาไปรับจ้างอยู่ที่โรงเรียนน่าจะเล่นไงได้นะไปได้ง่ายวันละ200รับจ้างล้างจานในโรงเรียนน่ะรับจ้างล้างจานในโรงเรียนนะได้ครับครับแล้วจะได้เราไปมีจะดูเราไม่สงสารมันไอ้พวกแก่ครับครับนี่แหละครับค่าครองชีพสมัยนี้ก็รู้กันอยู่ว่าเท่าไหร่แต่ว่าครอบครัวเนี้ยทำรายได้เพียงวันละ200คือป้าคนที่เป็นใบ้นี่แหละไปรับจ้างล้างจานครับนะล้างชามจานที่โรงเรียนได้วันละ200มาก็มาเลี้ยงมาดูกันคนเจ็บคนแก่เด็กเล็กต้องไปโรงเรียนนะครับนี่สภาพของชาวบ้านเนี่ยเห็นบ้านไหมครับแต่ละหลังแต่หลังเขาอยู่มาดั้งเดิมเก่าแก่แต่ว่าเขาถามเอาตัวรอดไหมไม่รอดละครับเพราะการทำมาหากินมันฝืดเคืองนะครับแต่อยู่ๆบอกให้เขาลื้อไปย้ายไปเขาถามว่าเขาจะเอาไม้ไปกองที่ไหนใครจะให้เขากองซุกหัวนอนเขาจะไปซุกหัวนอนกับใครใครย้ายเขาอยู่ชาวบ้านตรงนี้ประมาณ200กว่าชีวิตทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งคนเจ็บคนไข้เยอะคนพิการผมเคยไปดูเดินไม่ได้เห็นที่มีรอยแนวเส้นนั่นคือและรอยน้ำท่วมหรือเปล่าคะใช่ครับอันนั้นคือรอยน้ำท่วมหลังจากน้ำท่วมมาเนี่ยเขาจะหมดเนื้อหมดตัวจะต้องหาเงินมาล้างทำบูรณะนะครับฝากนี่ก็คือเพิ่งจะฟื้นกันขึ้นมาเพิ่งจะฟื้นกันเมื่อปี54 55 56พอมา57โดนหนังสือไล่ขับไล่พร้อมก็เสียค่าปรับอันนี้ย้อนอีกนิดนึงค่ะที่ว่ามีคุณลุงท่านนึงว่าพร้อมที่จะไปนั่นคือมีรายเดียวใช่มั้ยคะที่ว่ามีรายเดียวครับก็คงจําลูกจะมีหลักฐานน่ะมีหลักมีฐานน่ะหมายความว่าพอจะไปได้แต่รายอื่นถามแล้วไม่รู้จะไปไหนบางคนก็ดื้ออยู่บอกก็ดื้อได้เลยเพราะว่าเขาปรับนะครับมันเขาปรับนะเขาก็ไม่รู้จะทํายังไงจะให้เขาไปอยู่ตรงไหนปัญหาก็คือว่าที่ของธรณีสงผืนเนี้ยจะมีกี่โฉนดก็ตามแต่รวมแล้วทั้งหมด300กว่าไร่โอ้โหเจอมากเลยนะครับมากมหาศาล300กว่าไร่นะครับคุณลุงเนี่ยจะมีเอกสารมากจะมีเอกสารเก็บไว้เก่งมากดีน้ำไม่ท่วมเอาไปหมดหลายคนน้ำท่วมเอาไปหมดคุณลุงคนนั้นบุญทรงชื่อบุญทรงอายุ75คนนั้นก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันเหลือที่นาแค่2ไร่ทำนาพอได้กินข้าวเท่านั้นเองลำบากมากชีวิตมันเหมือนกับว่าตอนนี้จะต้องแบบเป็นเรื่องของการเจรจากันหรือเปล่าครับเพราะว่าอันนี้คือถ้าตามพื้นคือยังไงก็คือมันก็เป็นสถานที่สำหรับการเช่าอะค่ะคือทางวัดก็เป็นกรรมสิทธิ์ก็มีสิทธิ์ที่จะให้เช่าถึงเมื่อไหร่ก็ได้และอันนี้ก็เหมือนกับว่าเขาก็ให้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสำหรับการรื้อถอนใช่ไหมคะครับให้เวลาช่วงหนึ่งก็คือจาก1ปีใช้เวลา1ปีคำสั่งรู้สึกว่าจะเป็นใบออกไล่ที่เนี่ยจะมาก่อนเดือนตุลาปี57แต่ว่าที่ให้ออกไปจากพื้นที่นี้ทั้งหมดเนี่ยตุลาปี58คือปีนี้ต้องไปให้หมดถ้าขืนอยู่จะต้องเสียค่าปรับ120,000บาทต่อรายแล้วก็ย้อนหลังไปอีกนับแต่วันไล่อีกเดือนละ10,000ก็คือเนี่ยสภาพอย่างที่เห็นนะครับผมว่าเรื่องนี้พระท่านอาจจะไม่รู้อาจจะเป็นการกระทำของฆราวาสแต่ว่าฆราวาสจะทำอะไรไม่ได้เลยถ้าหากพระไม่มอบหมายใช่ครับใช่ไหมครับต้องมอบหมายต้องมอบอำนาจให้มาทำไม่งั้นทำไม่ได้ถูกฟ้อง
ชาวบ้านเขาก็คงจะมีคนรู้จักบ้างเอออย่างนี้ไล่ไม่ถูกไม่ต้องไปเชื่อเขาแต่ที่เขาเชื่อเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่มาเก็บค่าเช่าอยู่ตลอดนะครับชาวบ้านพยายามที่ไปติดต่อขอทำสัญญาก็ไม่ให้อ้างว่าน้ำท่วมบ้างเอาไว้ก่อนเดี๋ยวทำถนนบ้างเอาไว้ก่อนแล้วค่อยมาสำรวจพื้นที่ใหม่แล้วค่อยไปทำสัญญาพอถึงวันจริงๆเขาใช้ข้อกฎหมายข้อที่คุณมาอยู่โดยที่ไม่ได้ทำสัญญาเช่าเหมือนกับมาอยู่โดยพละการแต่เขาไม่ได้คิดหรอกลูกจะไปอยู่ที่ไหนในเมื่อพ่ออยู่ที่นี่พ่อเขาเสียตรงนี้ปู่เขาเสียตรงนี้เขาก็อยู่กันอย่างเงี้ยสืบต่อกันมามาจนถึงลูกรุ่นลูกพอมาถึงรุ่นลูกแล้วทางวัดเนี่ยที่ของวัดเนี่ยวัดก็บอกว่าให้ไปเพราะว่าคุณเนี่ยทำผิดถ้าหาว่าให้คนอื่นเช่าในหนังสือขับไล่ที่ผมอ่านดูบอกถ้าคุณไม่อยู่ตั้งแต่วันนั้นทางวัดสามารถที่จะจัดประโยชน์ตรงนี้ได้เดือนละหมื่นสลายนะครับสลายแต่ถ้าหาว่าเนี่ยเพราะว่าคุณอยู่คุณละเมิดที่จะอยู่โดยไม่ได้ทำสัญญาคุณจึงผิดคือทางกฎหมายแพ้ครับแล้วอันนี้คือณตอนนี้นี่คือแต่ละหลังนี่เขาก็แบบมีจ่ายค่าเช่าให้วัดมาตลอดใช่ไหมคะมีหลังไหนหรือครัวเรือนไหนที่แบบว่าอยู่เฉยๆไม่จ่ายมีไหมคะมีตำรวจไม่มีละครับไม่มีไม่มีใครไม่มีใครอยู่ฟรีได้เลยไม่มีครับเขาต้องเสียกันทุกบ้านทุกคนแต่คราวนี้เสียแล้วไปถึงวัดหรือเปล่าครับ1ปัญหา2ปัญหาเสียไปแล้วแต่ว่าไม่มีสัญญาข้อที่3ก็คืออ้างว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ยังไม่เก็บตอนนี้ยังไม่เก็บเอาไว้รอให้สำรวจพื้นที่ก่อนแล้วจึงจะค่อยมาทำสัญญาแล้วค่อยเก็บนี่มันมี3ประเด็นฉะนั้นชาวบ้านเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครก็ร้องเรียนไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีทำหนังสือกราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรีหนึ่งฉบับรู้สึกว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งหนังสือไปทางพื้นที่คืออำเภอนะฮะส่งไปทางอำเภอหนึ่งฉบับส่งไปที่สำนักงานผู้สนับแห่งชาติหนึ่งฉบับแต่ว่าทั้งหมดนี้เขาไปตามเรื่องไม่ได้เลยเงียบหายไปเงียบหายไปล่าสุดนี้ที่ผมลงพื้นที่มาได้รับทราบจากชาวบ้านว่าภายในเร็วๆนี้เจ้าหน้าที่ปลัดอำเภอจะลงไปดูไปดูความลำบากของชาวบ้านว่าข้อเท็จจริงมันคืออะไรจะลงไปสำรวจดูว่าข้อจริงมันคืออะไรแล้วก็จะจัดมีการประชุมกันหลังจากประชุมเสร็จก็อาจจะเชิญทางวัดเข้ามาหารือร่วมเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้ชาวบ้านได้อยู่ผมมองภาพการแล้วที่100ฝาไร่ที่เหลืออยู่นี้นะฮะ100ฝาไร่กับ50ป่าครัวเรือนเออผมว่าพอจะมีพื้นที่ที่จะเมตตาอนุเคราะห์นะพระยังไงก็ต้องเมตตาต่อชาวบ้านจะสอนให้ชาวบ้านก็มีเมตตาพระท่านก็ต้องเมตตาแสดงให้ดูก่อนว่าชาวบ้านเหล่านี้ท่านจะไม่ลำบากก็คือวัดจะจัดประโยชน์ยังไงจะสร้างตึกรามจะสร้างศูนย์การค้าใหญ่โตอะไรก็ตามแต่ชาวบ้านนี้สามารถที่จะอยู่อีกพื้นที่หนึ่งไปได้กันไว้ให้สัก5ไร่10ไร่ให้เขาไปเข้าไปอยู่กันนะครับ50ครัวเรือนผมว่าถ้าออกมาในภาพนี้ก็คือรัฐบาลคืนความสุขให้ประชาชนขณะเดียวกันพระเองก็คืนความสุขให้กับพุทธศาสนิกชนเหมือนกันนะครับผมว่าต้องแบบมีการนัดเจรจากันหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้คือเท่าที่มองดูชาวบ้านอาจจะแบบยังอยากอยู่ในตัวเรือนของบ้านของตัวเองนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าจะมีทางที่จะประสานกันได้ว่าอาจจะต้องย้ายจากตรงนี้ไปอยู่ในที่แห่งใหม่แต่มันก็ต้องมีปัญหาในเรื่องของการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ขึ้นมาหรือเปล่าคะอ๋อครับครับชาวบ้านก็พูดเหมือนกันพูดตรงนี้เหมือนกันว่าไอ้เรื่องของเงินชดเชยค่ารื้อค่าถอนอะไรเนี่ยคงไม่หรอกเพียงแต่ขอเวลาให้เขา รวบรวมเงินพอที่จะรื้อถอนได้แล้วก็รู้ว่ารื้อถอนแล้วไปไว้ตรงไหน คือเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรมากนะผมทําข่าวตรงนี้มานานหลายปีผมเห็นหลายวัดที่มีปัญหาใช้ที่ดินวัดที่ธรณีสงฆ์แล้วก็ให้ชาวบ้านออกไปจากพื้นที่ทําหนังสือบอกหนังสือเตือนล่วงหน้าปี2ปีนะครับพอถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วก็ช่วยในการรื้อถอนนะฮะในการรื้อถอนในกล้าในเครื่องช่วยในเรื่องขนย้ายแต่ว่าเคสนี้รายนี้ผมไม่แน่ใจว่าคารวาสจะไปทำอะไรโดยพละการหรือเปล่าให้ชาวบ้านออกไปโดยไม่ให้อะไรเขาเลยแล้วก็ไม่ให้เวลาเขาน้อยมากปีเดียวนี้ผมก็ไม่มีปัญญาหรอกที่จะรื้อบ้านทั้งหลังออกไปปลูกใหม่จะไปปลูกที่ไหนจะไปอยู่ตรงไหนพื้นที่ก็มีเจ้าของกันหมดนะครับตรงนี้น่าเห็นใจผมคิดว่าหลังจากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองลงไปดูแล้วคือทางท่านปลัดอำเภอลงไปดูเนี่ยแล้วก็จัดโต๊ะตั้งประชุมผมคิดว่าตรงนั้นคงคลี่คลาย
คงสามารถคลี่คลายได้ขออย่างเดียวขอให้เรื่องนี้ได้รับรู้ไปถึงหูพระผู้ใหญ่ผู้รับผิดชอบวัดแห่งนี้นะฮะท่านคงมีเมตตาแน่ยังไงก็พระต้องมีเมตตาแน่คงไม่ปล่อยให้ชาวบ้านตกระกำลำบากตอนนี้คือคุณอรงค์ก็ยังไม่ได้เข้าพบทางพระทางอะไรที่วัดนี้ใช่ไหมคะหรือว่าเขายังไม่ว่างที่จะนัดหมายกันเท่าที่ผมไม่ไปพบเพราะว่าทราบมาว่าชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จะพึ่งใครยุคนี้ยุคทหารก็ไปพึ่งทหารครับพึ่งทหารพึ่งทหารคมช.ทหารในพื้นที่นี่ก็คือกองพลที่9ค่ะฮะทหารกองพลที่9ก็ไปร้องเรียนไปบอกให้ทหารมาช่วยร้องทุกข์ทหารทหารก็บันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไปค่ะแล้วก็ลงไปดูเพราะทหารอยู่ในพื้นที่ต้องดูหมดค่ะดูหมดเสร็จเรียบร้อยก็ผมทราบว่าไปคุยกับพระผู้ใหญ่มากๆค่ะนะครับผู้ใหญ่มากท่านบอกคุณเป็นทหารพระบอกมาใช่ไหมพระบอกคุณเป็นทหารทำไมไม่เข้าข้างวัดทำไมไปเข้าข้างชาวบ้านชาวบ้านลุกที่วัดคุณรู้ไหมไปเรื่องทั้งหมดมอบให้ไวกรไปทำแล้วก็คือเจรจากันมาแล้วในระดับหนึ่งทหารก็ไม่กล้าเพราะว่าท่านเป็นพระผู้ใหญ่นะไม่ต้องเอ่ยนามพระเป็นผู้ใหญ่มากคราวนี้ทำให้ผมเนี่ยจะไม่กล้าไปถามท่านถ้าเป็นเจ้าอาวาสวัดธรรมดาหรือไม่ธรรมดาก็ตามพระรามหลวงอะไรก็ตามผมก็เข้าไปกราบได้กราบถามหน่อยนะครับผมเป็นนักข่าวผมทราบข้อร้องเรียนมาชาวบ้านเขาทุกข์ระทมกันอย่างเงี้ยถ้าดำเนินการจัดการอย่างไรตรงนั้นผมถามได้นะครับแต่ถ้าไปถามขนาดทหารท่านยังไม่ไว้หน้าผมก็คงเข้าไม่ได้ก็ต้องรอว่าทางเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทางคณะกรรมการหมู่บ้านหมายถึงทางพื้นที่เช่นอบต.องค์การปกครองส่วนบริหารส่วนตำบลหรือผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ทางอำเภอประหลัดอำเภอจะมาร่วมหารือกันว่าจะหาทางออกตรงนี้ให้กับชาวบ้านได้อย่างไรนะครับตรงนั้นน่าจะคลี่คลายได้คุณรองครับถ้าเรามองว่าคือปัญหาแท้จริงที่เขาไม่ยอมให้เก็บของเก็บมาที่พื้นที่ทั้งวัดก็มีพื้นที่เยอะแยะเลยฮะมีเยอะน่าจะเป็นเพราะอะไรผลประโยชน์หรืออะไรกันแน่ฮะที่ไม่ยอมให้ขนาดนี้ฮะผมว่าจิตใจมากกว่าเลยฮะผลประโยชน์คงไปไม่ถึงหรอกเพราะผมลงไปดูพื้นที่เนี่ยจากถนนนี่เข้าไปถึงจากที่ดินหน้าถนนไปถึงทางรถไฟเนี่ยที่ดินมากหลายสิบไร่ประมาณสักมากกว่า60ไร่ประมาณนี้นะฮะแล้วจากนั้นไปอีกจากทางรถไฟไปถึงชายน้ำชายแม่น้ำชายรู้สึกว่าจะเป็นน้ำอะไรนะตรงนั้นคลองมหาสวัสดิ์ค่ะไปถึงคลองมหาสวัสดิ์นี่อีกมากผมว่าอย่างน้อยๆต้องมีที่20 30ไร่พอที่ให้ชาวบ้านสุขหัวนอนได้ค่ะอย่างน้อยก็คิดเมตตาธรรมเขาเป็นมนุษย์ผมว่าเรื่องนี้ถ้าร้องเรียนไปถึงกระทรวงพัฒนาความมั่นคงกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ถ้าหากร้องเรียนไปตรงนั้นผมว่าเขาต้องเข้ามาดูแลค่ะนะองค์กรสิทธิมนุษยชนก็ต้องมาดูแลเพราะละเมิดสิทธิมนุษยชนค่อนข้างหนักเพราะชาวบ้านเป็นคนไม่ใช่สัตว์เลี้ยงอะไรเนี่ยนะจะเอาไปไล่ให้ออกไปจากพื้นที่ก็ได้ผมว่าเขาเป็นคนแล้วก็โดยเฉพาะเป็นคนที่ทำนุบำรุงพระศาสนามายาวนาน 2-3 ชั่วอายุคนตรงนี้อยากให้คณะสงฆ์ที่ได้รับฟังได้ตระหนักนะฮะถ้าทราบว่าเป็นที่ของวัดใดก็กระซิบกราบบอกท่านด้วยว่าให้เมตตาเถอะเมตตาชาวบ้านเขาออกเป็นข่าวไปอะไรไปไม่แน่ผมไม่รับรองว่าพรุ่งนี้จะออกเป็นข่าวหน้าหนังสือพิมพ์พรุ่งนี้จะออกเป็นสื่อเป็นทางหน้าทีวีตรงนี้จะนำความไม่ดีงามเข้ามาสู่คณะสงฆ์เข้ามาสู่วัดว่าทำไมพระท่านไม่มีเมตตาทำไมท่านปล่อยปะละเลยไม่ลงไปดูนะชาวบ้านไม่ได้ไม่เคยร้องมาหลายที่หลายแห่งจนกระทั่งครั้งหลังสุดผมได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตรงนั้นนะครับมาบอกว่าให้ผมลงไปช่วยดูหน่อยรู้สึกว่าชาวบ้านเขานอนไม่หลับร้องห่มร้องไห้กันหมดผมเองก็ไม่รู้จะช่วยยังไงท่านหมดปัญญาจะช่วยนะครับตรงนี้ผมก็ลงไปดูก็อาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่พุทธอาสานะรักษาก็คงจะช่วยชาวบ้านได้ในครั้งนี้อยากให้คุณณรงค์พูดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายอ่ะให้มาลงมาช่วยจุดนี้ฮะพูดได้เลยฮะว่าจะพูดยังไงให้เขามาช่วยได้ฮะครับกับโครงการเนี้ยจุดนี้ฮะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเรื่องไปถึงใครถ้าเรื่องไปถึงอำเภอก็ควรที่จะ
ชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักมหาเถรสมาคมนะฮะสำนักมหาเถรสมาคมหมายถึงคารวาสนะนะฮะเชิญคารวาสจะกราบนิมนต์ไปทางวัดจะส่งพระผู้แทนมาไหมหรือว่าจะมอบให้ไวไวก่อน หรือว่านักกฎหมายที่มอบให้ไปดำเนินคดีไปร่างหนังสือมาขับไล่ชาวบ้านตรงนั้นเอามาร่วมโต๊ะประชุมกันแล้วก็หาทางช่วยเหลือหาทางเยียวยาถ้าหากว่าโต๊ะที่ประชุมมันสรุปอะไรไม่ได้ทางเจ้าหน้าที่ทางอำเภอที่ซึ่งดูแลทุกสุขของประชาชนก็ควรที่จะติดต่อสำนักกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้จัดงบประมาณมาช่วยเหลือดูแลจัดพื้นที่ไปให้อยู่นะคนชราอาจจะเอาไปไว้บ้านคนชรานะคนทำมาหากินได้ก็จัดสรรอาชีพให้เขาทำมาหากินไม้บ้านทุบอิฐปูนหินอะไรที่ทุบออกมาแล้วเลือกมาแล้วไม่มีที่ไว้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะต้องเข้ามาจัดสรรพื้นที่เอาไปกองนะครับก็ให้รู้ไปว่าที่วัดอยู่ไม่ได้ในตรงนี้นะครับต้องยังไงก็ปล่อยใหชาวบ้านออกมานอนข้างถนนคงไม่ได้ถ้าไม่ออกมานอนข้างถนนเขาอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ข้างในเขาจะถูกบังคับถูกปรับวันเดือนละหนึ่งปีละ10,000เดือนละ10,000แล้วก็ปีละแสนสองหมื่นบาทครับผมไม่มีปัญญาครับนั่นคือเรื่องราวแนวทางแก้ไขปัญหานี้อย่างรับข้อนะครับทุกคนต้องช่วยกันคนละไม้ละมือครับเพราะว่าสังคมแบบนี้นะเราช่วยกันเพราะสังคมไทยต้องเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่แล้วโดยเฉพาะเรื่องของพระสงฆ์ต่างๆก็ควรมีเมตตาให้กับชาวบ้านด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของข่าวและเราที่มาพูดคุยกับประเด็นในวันนี้ในช่วงของพระสงฆ์ครับผมถามนึกได้ไหมครับถ้าหากว่าจะท่านต้องการที่จะไปเยี่ยมซับน้ำตาชาวบ้านติดต่อหลังไมค์มาที่ผมครับผมจะแนะนำให้ไปเยี่ยมแล้วก็ไปดูสภาพจริงครับผมครับสามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับที่02-675-7696นะครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับเรื่องของชาวบ้านนะคะชุมชนแห่งนี้นะคะคงจะได้นำความคืบหน้าของการเจรจามานำเสนอในข่าวต่อไปนะคะครับหรือก็ติดตามอีกครั้งครับว่าเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้เบอร์ไหนเราจะขึ้นหน้าจอให้นะครับช่วงนี้นะครับเราพักช่วงฮาร์ดคอร์ข่าวสักครู่ครับแล้วช่วงหน้ามาพูดคุยข่าวกันต่อเป็นข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาสังกัดฐานและคุณภาพสักครู่ครับอุปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134กระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแข็งแรงทนทานทนต่อแรงกดดันแรงกระแทกสามารถรองรับน้ำหนักต่างๆได้เป็นอย่างดีติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วเพียงวางกระเบื้องปูพื้นคอนกรีตตา TPI ลงบนพื้นเรียบเท่านั้นเหมาะสำหรับตกแต่งลานจอดรถลานอเนกประสงค์หรือแม้แต่สวนหลังบ้านของคุณเองติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศร้านโมเดิร์นเทรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์02-678-6543หรือ www.tpipoline.co.th กระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซเซียผิวเรียบมันวาวทำความสะอาดตัวเองได้สีสันสดใสไม่เป็นเชื้อราสะท้อนความร้อนและรังสี UV ได้เป็นอย่างดีบ่งบอกความมีระดับของเจ้าของบ้านคงทนแข็งแกร่งพิสูจน์มาแล้วจากผู้ใช้จริงมุงมาแล้วกว่า3ปีไม่มีคราบน้ำเชื้อราสีสันยังสดใสทนทุกสภาพอากาศกระเบื้องคอนกรีต TPI ผิวเอ็กเซลเซียกระเบื้องหลังคาที่สะท้อนความมีระดับของคุณติดต่อสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ทั่วประเทศโรงงานกระเบื้อง TPI สระบุรีร้านโมเดิร์นเทรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-678-6543หรือทาง www.tpipoline.co.th
รู้สึกถึงธรรมชาติทุกครั้งที่แปรงฟันยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่มั่นใจสะอาดโล่งไม่เหมือนใครดอกบัวคู่ยาสีฟันสมุนไพรจากธรรมชาติช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรตราซานทิปโกสุขภาพดีวิถีไทยวิถีพุทธสนับสนุนช่วงข่าวโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอุปถัมภ์ช่วงฮาร์ดคอร์ข่าวพุทธโดยสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมแห่งชาติก็ไม่ตามรายการข่าวก่อนจำกันต่อนะครับช่วงนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของฮาร์ดคอร์ข่าวพูดกันนะครับเราอยู่กับคุณณรงค์หนูเชื้อท่านเป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมประเทศไทยกันนะครับร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้อยู่ตอนนี้นะครับเราจะมาคุยประเด็นข่าวเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาทางการทานและคุณภาพกันทางด้านคณะกรรมการกิจการศาสนาก็ที่ให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบว่าเอ๊ะทางการทานที่รับปัญหาอย่างเงี้ยเราจะแก้ไขยังไงสคบจะเกี่ยวข้องไหมเราเป็นคนไทยเราควรจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรคุณณรงค์ครับครับสวัสดีครับรับน้ำตากันแล้วนะครับคุณไปคุณสนใจคราวนี้เป็นของพระบ้างครับเป็นของพระบ้างนะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพุทธศาสนิกชนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของพระคุณเจ้านะครับซึ่งปัญหาเนี่ยหมักหมมมานานนะครับหมักหมมมานานเรื่องกรรมาธิการศาสนานะฮะศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรเข้ามาร่วมประชุมกับกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็ขอให้กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยช่วยสางปัญหาเรื่องสังฆทานไร้คุณภาพนะครับคือเรื่องข่าวตรงนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่2กุมภาที่ผ่านมานะครับก็ในการประชุมของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการหารือกับท่านพลตำรวจเอกพิชิตควรเตชะคุปประธานคณะกรรมการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.นะและคณะว่าทางคณะกรรมการมติการศาสนาได้เสนอแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรมใน3ด้านคือด้านศาสนาเรื่องที่1เสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมศาสนิกสัมพันธ์ควรเป็นในรูปแบบของคณะกรรมการส่งเสริมศาสนิกสัมพันธ์ศาสนิกสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาทุกศาสนาที่ทางราชการรับรองนะครับ เพื่อสร้างสันติสุขในราชอาณาจักรนะครับ 2. จัดตั้งสภาศาสนิกสัมพันธ์ภาคประชาชนและ 3. ควบคุมดูแลสินค้าในการถวายสงฆ์เช่นสังฆทานให้มีคุณภาพเนื่องจากพบว่าปัจจุบันสังฆทานที่นำมาถวายพระสงฆ์ไม่มีคุณภาพทางการมาธิการศาสนาก็เสนอให้กระทรวงวัฒนธรรมเข้าไปดำเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ข้อ4เสนอให้มีการจัดสรรงบประมาณของกรมศาสนาเพิ่มเติมเพื่อการขับเคลื่อนงานด้านศาสนิกสัมพันธ์ให้มากกว่านี้และครอบคลุมในทุกพื้นที่เพื่อใช้พลังศาสนาในการสร้างความปองดองสมานฉันท์ในชาตินะครับ ท่านรัฐมนตรีวีระโรจน์พัชรัตน์ท่านบอกว่าคณะกรรมการศาสนาได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องสังฆทานที่วางจำหน่ายในท้องตลาดว่าร้านค้าบางร้านจำหน่ายสังฆทานหมดอายุหรือราคาไม่สมจริงนอกจากจะบาปแล้วยังเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรกระทำในสังคมไทยถือเป็นสิ่งที่ไม่มีคุณธรรมอย่างมากเพราะในขณะนี้เรากำลังรณรงค์ให้คนมีคุณธรรมจริยธรรมดังนั้นจึงฝากให้กระทรวงวัฒนธรรมช่วยเข้าไปดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังในเบื้องต้นคิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับกระทรวงแล้วก็กรมการศาสนาให้ลงพื้นที่สุ่มตรวจร้านค้าที่จำหน่ายสังฆทานในทุกจังหวัดให้ครอบคลุมทั่วประเทศพร้อมทั้งหามาตรการแก้ไขป้องกันในระยะยาวอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ท่านอธิบดีกฤษยพงศ์สิรินะฮะอธิบดีกรมศาสนาก็รับปากคณะกรรมการว่าจะไปศึกษารายละเอียดพร้อมหามาตรการดูแลเรื่องนี้ให้ชัดเจนต่อไปครับเรื่องของร้านข้างๆวัดอะไรแบบนี้ค่ะมันก็
าจจะแบบผลิตเองหรือว่าจะมีโรงงานที่ไหนส่งมาก็ไม่รู้นะคะเหมือนกับแบบก็จะต่างกับที่จำหน่ายในห้างสรรพสินค้าไหมคะเหมือนห้างสรรพสินค้าก็จะมีแพ็กเกจที่ดูสวยงามน่าเชื่อถือกว่าหรือเปล่าคะก็คนที่จะทำสังฆทานก็คงจะไม่สะดวกเข้าไปดูในห้างในห้างจะไปซื้อตามร้านสังฆทานนะในร้านสังฆทานบ้างตามร้านชำทั่วไปบ้างร้านเปิดขายชั่วคราวเฉพาะเครื่องถวายสงฆ์ร้านพวกนี้รวมถึงในสายตาผมที่ไปเห็นมามีหลายวัดก็สนับสนุนสินค้าตัวนี้ให้ไปวางในวัดโดยเก็บค่าเช่าพื้นที่ของวัดกับอีกวัดบางส่วนก็ใช้ถังกระทานเหล่านี้ตั้งวางจำหน่ายเสียเองตรงนี้ร้ายแรงรู้ว่าไม่ดีแล้วก็ทำเสียเองที่ว่าไม่ดีเพราะอะไรครับเพราะว่าถังสังฆทานที่ผมกล่าวถึงเนี่ยเป็นถังสังฆทานสีเหลืองๆสีเหลืองๆเท่านั้นใช่ไหมฮะเป็นรูปถังครับสีเหลืองๆถังสีเหลืองๆเนี่ยภายในเปิดดูนะครับข้างล่างจะมีน้ำบางทีก็น้ำใหญ่1ขวดขนาด1ลิตรครับค่ะนะวางปากก็มาถึงปากถังพอดีครับนะฮะบางทีก็น้ำ2ขวดขนาด1ลิตร2ขวดวางวางข้างในแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ชนิดไม่ดีชนิดที่ว่าท่านผู้หญิงก็ไม่อยากจะใช้นะชนิดไม่ดี1ม้วนค่ะแล้วก็ใช้ผ้าถ้าเรามองเผินๆก็นึกว่าจีวรหรือว่าผ้านุ่งห่มไอ้ผ้าอาบน้ำฝนนะฮะผัดทำนองเนี้ยคุมปากถังแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเครื่องบริโภคต่างๆวางนะครับเป็นกล่องบ้างเป็นขวดบ้างเป็นอะไรบ้างเป็นแฟบตะบูยาที่ฟันอะไรบ้างล่มบ้างไฟฉายบ้างเต็มถังพูนขึ้นมานะครับมองภาพออกใครๆก็ต้องเคยเห็นเพราะเป็นที่นิยมชื่นชอบของพุทธศาสนิกชนที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงนะครับซื้อสิ่งเหล่านี้ไปถวายสงฆ์แต่ปรากฏว่าถ้ามองภาพอย่างนี้ออกก็คงจะไม่น่าซื้อถวายสงฆ์เพราะเป็นของที่หลอกลวงเหมือนทำให้ดูใหญ่มีจำนวนปริมาณมากใช่ไหมครับคราวนี้ท่านรัฐมนตรีท่านก็พูดถึงว่าเอ๊ะเหมือนก็ของหมดอายุอย่าไปเพ่งเลยของหมดอายุเลยมองตรงนี้ดีฝ่าที่วางเงินกลาดเกลื่อนของไม่หมดอายุแต่ว่าไร้คุณภาพเป็นของคุณภาพต่ำแล้วก็ของเล็กๆแล้วก็วางบนปากถังขึ้นไปให้ดูว่าพูนเต็มถังล้นถังคนอยากทำบุญก็อยากจะให้รวยเหลือล้นอยากให้มีความสุขเหลือล้นอยากให้ได้บุญเหลือล้นก็ซื้อของเหลือล้นล้นอย่างเงี้ยไปถวายพระแต่จริงๆแล้วกลับเป็นบาปเพราะว่าภายในนั้นขยะทั้งนั้นครับกลวงๆคือมันมีแค่ข้างหน้าใช่ไหมครับน้ำขวดที่เอาไปไม่ใช่น้ำยี่ห้อดังครับไม่ใช่หรอกเป็นน้ำที่ไม่บริโภคด้วยซ้ำไปพระก็ไม่กล้าบริโภคไม่กล้าฉันนะครับฉะนั้นเป็นของที่ไม่ดีดังนั้นการที่จะควบคุมดูแลปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยที่ผ่านมาเป็นหน้าที่ของสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติที่ต้องดูแลเพราะสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติมีส่วนคุ้มครองพระพุทธศาสนาส่วนคุ้มครองพุทธศาสนาสังกัดอยู่ในสำนักงานมหาเถรสมาคมนะครับเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่สนองงานดูแลคณะสงฆ์คุ้มครองพระสงฆ์ไม่เสียเปรียบไม่ให้ใครไม่เบียดเบียนแต่ปรากฏว่าทำงานไม่สำเร็จเคยมีร้องเรียนทุกครั้งที่จะมีเทศกาลงานใหญ่เกี่ยวกับพุทธศาสนาซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงเทศกาลมาฆบูชาครับนะครับคนก็จะแห่ไปซื้อของพวกนี้ไปทำสังฆทานโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการพอถวายไปแล้วทำบุญไปแล้วพระเอาไปแกะข้างในแคลกครับครับโยนทิ้งครับใช้ไม่ได้เลยผ้าเนี่ยบางเฉียบผมดูแล้วนุ่งอาบไม่ได้เลยครับบางเฉียบใช้สั้นใช่ไหมสั้นเล็กนิดเดียวเขาจะตัดให้ประหยัดที่สุดเอากำไรให้มากที่สุดแล้วก็ชากล่องก็คงไม่ต้องบรรยายว่าคงจะคุณภาพนะครับครับผมมีห่อเกลือมีข้าวสารอยู่หน่อยครับถามว่าพระเอาไปฉันได้ไหมไม่ได้หรอกครับครับเอาของชั้นเลวไปถวายพระในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยพระคุณเจ้าหลวงพ่อหลวงพี่ท่านสอนอยู่เสมอว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะของถวายสงฆ์เนี่ยจะต้องประณีตเป็นของที่ประณีตคนสมัยโบราณเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาหุงข้าวลูกเต้ายังไม่ตักให้เอาข้าวปากหม้อไปตักถวายบาตรพระก่อนจะไปวัดตักใส่บิณฑบาตก่อน
แกงปากหม้อเอาขึ้นไปสวรรค์โตโดยเฉพาะพี่น้องเพื่อนบ้านเราชาวเวียดนามไอ้ชาวกัมพูชาก็ดีชาวพม่าก็ดีเวลานำสิ่งของไปถวายพระจะเทินหัวไปเทินหัวไปนะครับไม่หิ้วไปอย่างเราก็ถือว่าของสูงที่ไปถวายพระสังฆทานแบบในภาพนี้นะครับในภาพในจอทีวีเนี่ยนี่ก็เรียกว่าสังฆทานนะครับแต่ถามว่าชาวไทยรู้จักไหมปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรู้จักแล้วว่านี่คือสังฆทานค่ะเขาพอบอกสังฆทานปั๊บเขาจะมองภาพเป็นถังเหลืองอย่างเดียวใช่ค่ะโดยไม่รู้หรอกว่านี่คือสังฆทานไปถวายพระได้บุญมากได้บุญมหาศาลเมื่อสมัยผมบวชมันก็หลายสิบปีมาแล้วเนาะผมอายุมากแล้วสมัยผมบวชเคยได้รับนิมนต์พระประมาณสัก10พระรูปของทางวัดไปรับสังฆทานก็แบบนี้แหละครับพอไปถึงอู้ชาวบ้านจัดอาหารเตรียมไว้แล้วก็ขึ้นไปนั่งสวดนั่งเจริญพุทธมนต์เสร็จแล้วชาวบ้านก็เอาของมาถวายสังฆทานานิภิกษุสังฆัสสะนะครับเนี่ยเป็นสังฆทานนะครับครับคราวนี้คนไม่รู้ถ้าหากว่ารู้ตรงนี้แล้วโปรดอย่าสนับสนุนถังสังฆทานเพราะเขาไม่เปิดให้คุณดูแน่นอนในรูปนี้นี่แหละครับสังฆทานที่มีคุณภาพมองก็รู้แล้วล่ะครับเขาทำประณีตบรรจงของสวยของงามเอาไปให้พระโอ้บุญมหาศาลทั้งความสวยความงามทั้งประโยชน์ใช้สอยใช้ได้หมดเลยถ้าหากว่าเราไม่อยากจะถ้าไม่ไปเจอสิ่งเหล่านี้เราอาจจะเข้าไปร้านสรรพสินค้าแล้วก็เลือกซื้อหาสิ่งที่ภิกษุต้องใช้นะครับเช่นเจลอาบน้ำไอ้น้ำยาอาบน้ำนะครับสำหรับสระผมได้ด้วยอะไรได้ด้วย เป็นต้นนะครับสิ่งของที่พระจะต้องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันเยอะแปรงที่ฟันก็ดูขนาดอย่างดีหน่อยยาที่ฟันก็ดูให้มีคุณภาพหน่อยของทั้งหมดประณีตบรรจงถวายสงฆ์สิ่งที่จะได้ทำมาคือความประณีตแห่งชีวิตไม่พบความวิบากความลำบากนะครับแต่คราวนี้มาพูดถึงเรื่องสังฆทานเนี่ยนะครับคุณณรงค์ครับถ้าประชาชนทั่วไปจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหานี้เขาจะมีส่วนร่วมแก้ไขได้ไงครับคุณณรงค์ครับก็ต้องบอกญาติพี่น้องคนที่รู้จักนะว่าการจะซื้อของไปถวายพระโดยเฉพาะสังฆทานเนี่ยเราพูดถึงสังฆทานอย่างเดียวเนี่ยสังฆทานเนี่ยอย่าไปซื้อสิ่งที่เราไม่เห็นเพราะในถังเราไม่เห็นจะไปซื้อทำไมใช่ไหมครับข้างในเนี่ยเราไม่เห็นหรอกเห็นแต่ข้างบนเท่ากับพ่อค้าหลอกคนซื้อคนซื้อไปหลอกพระอีกบอกว่าทำของดีจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามเถอะมันก็ควรระมัดระวังที่เอาของไปถวายพระพระไม่รับก็ไม่ได้ของโยมมาถึงแล้วนะจะเสียน้ำใจจะบอกพระโอ้โยมเขาหลังไปซื้อสังฆทานอย่างอื่นนะเคยมีพระบางคนพูดนะบอกโยมไปซื้ออย่างนี้มาที่โอ้ไม่เอานะหลังอย่าเอามานะก็เสียใจนะครับคนตั้งใจไปจากบ้านโอ้ยทำสังฆทานทั้งวันเมื่อคืนฝันร้ายนะครับก็กลับไปถูกพระว่าเอาคราวนี้พระท่านไม่พูดสดีฝาท่านพระไม่พูดถ้าพระท่านจะเมตตาพุทธสายชนเมตตาชาวบ้านก็มีโอกาสได้รับนิมนต์ไปฉันที่ไหนนิมนต์ไปสวดที่ไหนงานอะไรก็เทศนาสักนิดหน่อยแบบท่านองคมนตรีท่านว่าอยากให้พระเนี่ยแสดงธรรมสักเล็กน้อยก็ยังดีสัก5นาที10นาทีก็ยังดีเสริมความรู้ให้ประชาชนบอกประชาชนว่าเนี่ยสิ่งของที่ดีแต่ควรมาถวายพระนะสิ่งของไม่ดีโยมต้องพิจารณาดูให้ดีอย่าเอามาถวายนะครับครับถ้าแบบนี้ประชาชนซื้อไปแล้วว่าคือไม่ตรงใจซื้อถวายพระในทางที่ไม่ดีใช่ไหมฮะเราสามารถร้องเรียนผู้บริโภคได้ไหมฮะคุณณรงค์ฮะโอ้ตรงนี้เป็นหน้าที่ของส่วนคุ้มครองผู้บริโภคโดยตรงครับแล้วก็ทุกครั้งเขาจะแจ้งไปทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคคราวนี้สังเกตดูจะมีปีเว้นปีบ้างอะไรบ้างจะมีต้องเพิ่มมาเรื่อยๆนะตั้งครั้งที่แล้วมาแต่ถามว่าแก้สำเร็จไหมไม่สำเร็จครับไม่สำเร็จผมว่าด้อยคุณภาพหรือเปล่าครับข้าราชการไทยเราคือทำไงถึงจะให้แบบมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะมันไม่ใช่เรื่องยาเสพติดนะมันเป็นเรื่องที่ขายกันกระเลิกอย่างนี้น่าจะแก้ปัญหาได้ตอนนี้ทุกหนักไปอยู่ที่กรมการศาสนาในเมื่อกรรมธิการศาสนาชงเรื่องมาให้ท่านรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ท่านอธิบดีกรมศาสนาก็เข้าร่วมประชุมด้วยก็รับไปดำเนินการค่ะคราวนี้กรมศาสนาหนักเราจะตรวจทั่วประเทศได้ไงกรมศาสนามีเจ้าหน้าที่อยู่ทั้งหมด100กว่าคนครับเท่านั้นเองครับแบ่งเป็นส่วนงานก็เหลือส่วนงานแล้วไม่กี่คนคราวนี้จะทำอย่างไรปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจะทำตรงนี้ให้ได้เพราะว่ายุคนี้เป็นยุคที่จะต้องทำอะไรแบบบูรณาการจะต้องร่วมมือกับกระทรวงต่างๆองค์อะไรนะ
ส่วนคุ้มครองผู้บริโภคสคบสคบครับเนี่ยถ้าเอากวดขันจริงจังไม่มีเหลือหรอกครับโดยเฉพาะวัดต้องให้ความร่วมมือด้วยอย่าให้ตั้งในวัดก่อนอื่นครับนะครับอย่าให้ตั้งในวัดก่อนอื่นผมไปมาหลายวัดมีร้านค้าที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ในกำแพงวัดนั่นแหละค่ะแล้วก็ขายของพวกนี้แล้วคนเดินผ่านประตูปั๊บก็ซื้อเอาไปถวายพระเอาไปถวายพระเสร็จเอาไปไหนอ่ะขนกลับไปให้ค่ะขนเป็นรถปิกอัพเรื่องจริงเห็นกับตาแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะนำเสนอให้เป็นข่าวแต่เมื่อนี้เมื่อเปิดประเด็นตรงนี้เข้ามาก็ควรจะทำให้สำเร็จเถอะจะได้ไม่ต้องทำซ้ำซากข่าวทำครั้งเดียวให้สำเร็จดีฝ่าครับเหมือนแบบประชาชนก็แบบเห็นว่าสะดวกหรืออาจจะแบบคิดว่าอุดหนุนทางวัดเพราะทางวัดก็แบบเฮ้ยให้ตั้งตรงนี้ก็เลยก็ช่วยตรงนี้ละกันอะไรเงี้ยไม่ได้คิดถึงในเรื่องที่ว่าของมันจะประณีตหรือไม่ประณีตนะคะถ้าสื่อข้อมูลให้ประชาชนรู้ว่าสังฆทานไม่จะเป็นต้องเป็นถังค่ะนะอาจจะไปซื้อผ้าเนื้อดีๆผ้าน้ำนะฮะผ้าน้ำเนื้อดีๆผ้าชุบอาบพืชเนื้อดีๆเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่พระจำเป็นจะต้องใช้ต้องฉันนะฮะตามห้าง4ชิ้น5ชิ้นเอามาไม่ต้องห่อก็ได้ใส่ถุงก็ได้เดินหิ้วไปวัดเลยไม่เจาะจงว่าพระรูปไหนไปเจอองค์ไหนก็ถวายองค์นั้นสังฆทานคือของที่ไม่เจาะจงของไม่เจาะจงกุศลมากบุญมากคนจริงนิยมสังฆทานในการทำบุญให้เป็นสังฆทานที่มีคุณภาพแท้จริงนะหาซื้อให้หาซื้อสินค้าที่ไปถวายโดยพิจารณาความต้องการและประโยชน์ของพระสงฆ์มากกว่าประโยชน์คือความสะดวกของผู้ถวายความสะดวกกับความต้องการใช่ไหมฮะดังนั้นในภาษาบาลีท่านว่าบุพเพเจตนาคือมีความตั้งใจในการทำบุญตั้งใจทำบุญโดยเลือกซื้อสิ่งของที่เป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่พระสงฆ์เช่นของที่มีคุณภาพหรือสิ่งของที่พระสงฆ์ท่านต้องการครับบุญจะเจตนาคืออาการที่ถวายสังฆทานเนี่ยทำอย่างถูกต้องเช่นถวายข้าวกองกลางของวัดหรือถวายแก่ตัวแทนของพระสงฆ์เพื่อนำสิ่งไปแจกจ่ายหรือพระเดียงสงฆ์ไม่เลือกระบุตัวสงฆ์ผู้รับโดยจะถวายการถวายดังกล่าวควรทำเจตนาในการถวายให้มุ่งตรงต่อหมู่สงฆ์ไม่ใช่แก่บุคคลค่ะค่ะจะไปหาหลวงพี่องค์นี้ไปถวายสังฆทาน อย่าไปคิดจุจงถ้าเจาะจงแล้วไม่ใช่สังฆทานนะครับก็บุญจะน้อยฝ่าที่จะไปทำสังฆทานอัปปาเจตนาเมื่อถวายแล้วก็ทำจิตใจให้เป็นบุญถึงแม้ว่าเราซื้อของผิดพลาดมาแล้วอะไรแล้วก็อย่าไปกังวลในถวายไปแล้วก็ทำจิตใจให้เป็นบุญนึกถึงการถวายสังฆทานดังกล่าวเมื่อใดก็จะมีความยินดีครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราทุกคนจะช่วยกันถวายสังฆทานอย่างมีคุณภาพนะครับด้วยการที่เรามีจิตใจที่พร้อมจะให้นะครับแล้วก็มีความสุขแล้วนะครับนี่คือเรื่องหลักของเรานะครับในวันนี้พูดคุยกันในเรื่องของฮาร์ดคอร์ขับพวกกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณณรงค์โหนเชื่อมากครับที่มาพูดคุยเราวันนี้ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมนะครับนี่คือเรื่องราวของฮาร์ดข่าวพอพุทธนะครับเราคงติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลานี้นะครับเราคงจะเจอกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับกับคุณณรงค์หนูเชื่อกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมีโครงการพุทธอาสารักษามาฝากผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับสำหรับช่องทางรับชมรายการเราครับก็มีหลากหลายช่องทางครับที่สามารถรับชมได้ก็คือช่องทางแรกครับรับชมได้ที่กล่อง PSI ช่อง239 InfoSat ช่อง189 IdeaSat ช่อง189Realtek ช่อง189 ThaiSat ช่อง189แล้วก็ GMMZ ช่อง175ครับนอกจากนั้นยังสามารถรับชมได้ทางเว็บไซต์ครับที่ www.wptv.com ครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจร่วมทำบุญนะครับก็สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ครับที่ธนาคารกรุงเทพครับเลขบัญชี2420351658ครับค่ะธนาคารกรุงไทยนะคะ0100566065ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์นะคะ0542576761ค่ะธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขบัญชี0142726637ครับธนาคารทหารไทยเลขบัญชี0722173317ครับค่ะและธนาคารออมสินนะคะจะใช้ชื่อธนาคารใช้ชื่อบัญชีของสาขาสาธรนะคะหมายเลขบัญชี02012804-8806ค่ะบัญชีชื่อว่าวัดยานาวาทุน WBTV เพื่อการเผยแผ่พุทธศาสนานะครับค่ะครับวันนี้นะครับสำหรับรายการข่าวรัตนาเกื้อกูลวงศ์นะคะและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันเสาร์อาทิตย์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
เลย